มันยืดมากเลยค่ะมันยืดมากมีที่สิ้นสุดเลยค่ะเอาไงดีโอ้ตายแล้วนี่แต่มันก็โอเคนะมันกรอบดีนะได้อย่างนี้เลยค่ะผลปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะคะน้ำตาลก็จะเป็นเส้นๆนะคะเนี่ยสงสัยต้องทำใหม่รอบแรกนะคะทุกคนขมแล้วก็แกะออกจากฐานไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวทำใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูรอบที่2นะนี้เรามาทำรอบที่2นะคะแก้ตัวใหม่นะถ้ารอบนี้ไม่ได้เลิกทำแล้วค่ะดูเหมือนจะทำไม่ยากนะคะแต่ก็ไม่ง่ายนะรอบนี้โอเคเลยค่ะไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้แต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีพิมพ์แบบว่าเรียบๆทำให้หน้ามันเรียบนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยจ้าก็ได้นะคะแต่ว่ามันอุ้ยแกะออกนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่แต่ก็อร่อยดีนะให้ดูครั้งแรกที่ทำเละมากเละมาก